สวัสดีครับความแตกต่างทางด้านทัศนคติของผู้คนนั้นความแตกต่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของคนเรานั้นบางครั้งเนี่ยเราจะมองสังคุณเคยสังเกตหรือไหมว่าผู้คนในสังคมผู้คนในโลกใบนี้บางครั้งมันจะมีความคนเรานี้จะมีความแตกต่างเรื่องของทัศนคติเพียงเล็กน้อยตามที่ท่านเคลเมนสโตนนั้นได้พูดเอาไว้ว่าผู้คนแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย แต่ความแตกต่างเล็กความแตกต่างน้อยนิดนั้นทำให้เกิดความแตกต่างอย่างใหญ่หลวงนั่นหมายความว่าทัศนคติของคนเราเนี่ยมันจะมีอะไรที่คล้ายกันแต่มีการแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยก็คือทัศนคติบวกและทัศนคติลบนะครับบางครั้งความแตกต่างที่เกิดความน้อยนิดเนี่ยบางครั้งความแตกต่างที่เกิดขึ้นเพียงแค่ 0.5% อะไรแบบเนี้ยมันก็จะทำให้เราเกิดความแตกต่างที่กลายเป็นความแตกต่างที่ใหญ่หลวงก็เหมือนกับการสื่อสารการที่เรารับสารจากคนที่1คนที่1ไปพูดกับคนที่2ก็อาจจะไปอีกระดับหนึ่งเมื่อเราพูดจากคนที่2ไปถึงคนที่3ไปถึงคนที่4มันก็จะถามว่าจะเหมือนกับคนที่พูดกับคนแรกไหมมันไม่เหมือนนะครับอย่างบางทีมี100คนเราพูดไปคนที่1คนที่2คนที่3คนที่4ไปจนถึงคนที่99ถามว่าคนที่99พูดแล้วถามว่าเขาพูดสื่อมาอย่างไรพูดเหมือนกับคนที่1พูดเหมือนกันหรือไม่ถามว่าเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าบางทีสิ่งที่คนที่ได้พูดส่งสารพูดรับสารแล้วก็พูดสื่อสารเนี่ยพูดออกมาแล้วปุ๊บบางทีเมื่อเราพูดจากสิ่งที่1เป็นจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นไปจุดที่2ก็จะเริ่มเปลี่ยนละจุดที่3เปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนถึงจุดที่99คนที่99ก็จะทำให้ความคิดนั้นเปลี่ยนแปลงไปนะครับทัศนคติของเราเนี่ยส่วนมากความแตกต่างเนี่ยที่ยิ่งใหญ่เนี่ยมันจะอยู่ตรงที่เราจะมีทัศนคติบวกหรือลบนะครับฉะนั้นแล้วโลกของเราเนี่ยจะเป็นสิ่งที่บอกให้เรารู้ว่าคนเรานี้จะมีอยู่2 อย่างคือการเป็นคนที่มีทัศนคติบวกหรือเป็นคนที่มีทัศนคติลบบางคนเจอปัญหาในชีวิตเข้ามาว่าก็ไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงแก้แล้วอ่ะแก้ไม่ได้นั่นหมายความว่าคนนี้เป็นคนที่มีทัศนคติลบแต่ถ้าเมื่อไหร่เราคิดว่ามีปัญหาเข้ามาในชีวิตมีเรื่องอะไรเข้ามาในชีวิตแล้วปุ๊บแทนที่เราจะปัดปัญหาออกไปเราไม่แก้ปัญหามันแต่เราลองมาคิดวิเคราะห์ว่าสิ่งที่เราได้รับเนี่ยมันเจอปัญหาอะไรบ้างสิ่งที่เราเจอเนี่ยมันมีอุปสรรคอะไรบ้างแล้วเราลองนำมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาตัวเองเรียนรู้สิ่งต่างๆเหล่านั้นให้ได้มากที่สุดแล้วคุณจะพบว่าความแตกต่างในเรื่องของทัศนคตินั้นมันจะอยู่ตรงที่ว่าคุณจะเป็นคนที่มีทัศนคติบวกหรือทัศนคติลบตามที่ท่านเคลเมนสเตนท่านได้พูดเอาไว้เขาบอกไว้ว่าทัศนคติเนี่ยจะเป็นคุณภาพแรกที่เป็นสัญลักษณ์ของผู้ประสบความสำเร็จคนที่ประสบความสำเร็จนั้นจะเป็นคนที่มีทัศนคติบวกส่วนคนที่มีทัศนคติลบยังไม่ถือว่าเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตถ้าคุณอยากเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานอยากจะประสบความสำเร็จคุณชอบการเรียนรู้คุณชอบการท้าทายไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่างานนั้นจะเป็นงานหนักไม่ว่างานนั้นจะเป็นงานเบานะครับหรือเราจะเจอในสถานการณ์ที่ยากเย็นสักเพียงใดนะครับคุณเชื่อหรือไม่ว่าถ้าคุณได้มีทัศนคติในเรื่องของความท้าทายในเรื่องการเรียนรู้นะครับสิ่งที่เราได้ทำหรือว่าเจอสถานการณ์ที่ยากลำบากถ้าเราเป็นคนที่มีทัศนคติบวกผมเชื่อมั่นว่าพวกคุณจะสิ่งต่างๆนี้จะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตเพราะทัศนคตินั้นจะเป็นสัญลักษณ์เรื่องราวของความสำเร็จของคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตอยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตมีเส้นทางให้เราเลือกอยู่2เส้นทางคือทัศนคติบวกและทัศนคติลบขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณเลือกผมธีรพันธ์นงสกุลสวัสดีครับ